ถานที่ใดนะฮะที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามเชิญครับฟิตเนสค่ะอันดับหนึ่งเลยฮะคุณเบสครับตัดสินใจดีข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่ผมบอกไปถ้าพลาดข้อนี้เราอาจจะเสียแชมป์ให้เขาไปเลยก็ได้นะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองกับพี่นะฮะคะแนนคูณ2ถ้าตัดสินใจดีสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะทะเลค่ะเออทะเลพี่แอฟว่ามีอีกฮะสวนสาธารณะค่ะไปวิ่งเออสวนสาธารณะมีโอ้ไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆพี่เผือกว่ามาฮะสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับสระว่ายน้ําค่ะเราไปมาแล้วก็ไปดูมาค่ะดีมั้ยดีค่ะดีแต่ไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ทําไมอ่ะเพราะเราเหมือนอะไรเหมือนยักษ์ข้าวหมูขี่เศร้าใจเหลือเกินนะอ้าวสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ำมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป1นะครับยังมีโอกาสฮะคุณเบสครับสถานที่ใดที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับตามยิมอะค่ะยิมที่ออกกําลังกายตีแบดบ้างสนามแบดเนาะค่ะตอบว่าสนามแบดนะสนามแบดค่ะสนามแบดนะฮะมาดูครับสนามแบดมีหรือไม่มีมีให้นะเอ้าเหลืออีก2ข้อหายเจอครับคุณปราครับสถานที่ใดที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะตามผับค่ะตามผับมีหรือไม่มีมีมีอีก1ข้ออยู่บนนั้นนะครับถ้าตอบแล้วมีขึ้นมานะฮะทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยและเป็นข้อสำคัญเซฟข้อนี้ไว้ได้ตัดสินใจดีๆคุณนะครับสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะห้างสรรพสินค้าค่ะห้างสรรพสินค้าถ้ามีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะฮะห้างสรรพสินค้ามีหรือไม่มีครับไม่มีพลาดไป2นะเลือดนักสู้ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะเล่มขันอยู่บนนั้น1ข้อก็จริงแต่อย่าประมาทนะฮะเพราะว่าคะแนนตอนนี้188คะแนนคะแนนเพียงพอแล้วที่ทำให้เลือดนักสู้กลายเป็นแชมป์ทีมใหม่พูดง่ายเลยถ้าเขาขโมยคะแนนข้อนี้ไปได้เขาชนะเราไปเลยนะฮะตัดสินใจดีนะคุณเผือกครับสถานที่ใดที่จะเห็นคนใส่เสื้อกล้ามฮะเขาเรียกว่าอะไรบาร์โฮสบาร์เอ้ยค่ะผู้ชายบาร์โฮสถ้าเห็นผู้ชายใส่เสื้อกล้ามทำไมรู้ดูใน TikTok ค่ะถ้าบาร์โฮสมีทีมเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนะแต่ถ้าไม่มีเหลืออยู่แค่1ข้อและอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะถ้าเขาขโมยคะแนนได้เขาชนะเราไปเลยนะบาร์โฮสมีหรือไม่มีโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วนะฮะอยู่บนนั้น1ข้อข้อสุดท้ายด้วยดูยากมากนะแต่ถ้าขโมยคะแนนสำเร็จนะฮะเรื่องนักสู้ครับพวกคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่เลยฮะอ่านสิทธิ์ดีๆฮะคุณหมวยครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะสถานที่ใดที่เห็นคนใส่เสื้อกล้ามครับบ้านค่ะบ้านนะฮะบ้านมีที่อื่นมั้ยฮะไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะบ้านบ้านครับคิดว่าบ้านนะถ้าบ้านมีขึ้นมานะฮะ188คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแน่นอนทีมคุณกลายเป็นแชมป์ทีมใหม่นะฮะแต่ถ้าบ้านไม่มี188คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปต่ออายุให้ครอบครัวสีดำไปแข่งต่อในข้อที่5นะฮะดูสิว่าเลือดนักสู้จะปิดเกมในการขโมยคะแนนครั้งนี้เลยหรือเปล่าบ้านมีมั้ยฮะบ้านมีมั้ยฮะบ้านมีหรือไม่มีดูเฉลยกันดีกว่าข้อ6คืออะไรครับห้องนอนมันแคบกว่านั้นนะคือห้องนอนนั่นเองนะบ้านมันกว้างไปนะน่าเสียดายจริงครับขโมยคะแนนไม่สำเร็จ271คะแนนกลายเป็นของครอบครัวสีดำอ่ะ